าตามหากันเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับ Toyota Camry ตัวไฮบริดตัวนี้นะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะรถที่เข้ากับเศรษฐกิจแล้วก็ยุคนี้มากๆเลยทั้งน้ำมันแล้วก็ทั้งไฟฟ้ารวมอยู่ในคันเดียวกันแล้วค่ะวันนี้ขอแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะคะ Toyota Camry เครื่องยนต์ 2.4 ไฮบริดมาในปี2011นะคะจะต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้นะคะน้าหลานโอนให้กันเองนะคะลูกค้าเข้าศูนย์ทุกระยะกุญแจสำรองมีให้2ดอกคู่มือมีมาให้ครบนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องประกันคันนี้นะคะเป็นประกันของโตเกียวนะคะหมดวันที่22เดือน2ปี2568ค่ะสำหรับคันนี้เดี๋ยวให้ชมความสวยก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะนี่คือรถปี2011ที่จำรู้สึกว่าสภาพคือค่อนข้างสวยเลยค่ะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไปเลยนะคะแล้วก็ด้านในนะก็จะมีลูกเล่นของสีฟ้าอยู่นะคะกระจังหน้าตัดด้วยโครเมียมแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องสเกิร์ตมีมาให้แล้วรอบคันเซ็นเซอร์มีด้านหน้ามาให้เลยนะคะถึง2จุดเลยเราดูภายด้านข้างกันสักนิดหนึ่งนะคะด้านข้างตัวนี้ได้ล้อแม็กแล้วก็ยางเนี่ยปีใหม่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่นะคะคันนี้จริงๆแล้วว่าไฮบริดนะแบตเตอรี่ของเขาจะอยู่ได้ประมาณ10ปีนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะเปลี่ยนมาเมื่อปี2019นะคะก็คันนี้ก็สามารถใช้งานกันแบบยาวๆได้เลยค่ะกระจกเป็นปรับพับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะระบบสมาร์ทคีย์เลสให้มาแบบครบแล้วค่ะมาต่อในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังก็ไฟหลังสวยๆแบบนี้เลยค่ะดีไซน์ค่อนข้างที่จะเก๋มากๆเลยนะคะเซ็นเซอร์กะระยะมีมาให้กันถึง4จุดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวนี้สามารถสั่งการได้จากรีโมทแบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายเลยด้านหลังช่องเก็บสัมภาระค่ะกว้างขวางมากๆเลยนะคะลูกค้าสามารถวางนะคะของได้ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครสนใจจำบอกได้เลยว่าต้องรีบแล้วนะคะเดี๋ยวพาชมในส่วนของเรื่องระบบออปชั่นด้านในบ้านดีกว่านะคะว่า Toyota Camry ตัวนี้นะคะมีระบบออปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะเข้ามาในส่วนด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะ Toyota Camry ตัวนี้จะต้องบอกเลยว่าออปชั่นให้มาคือค่อนข้างครบแล้วก็จบในคันเดียวเลยนะคะได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะระบบ Push Start นะคะแล้วในส่วนของคอนโซลกลางนะคะได้หน้าจอไปแล้วก็แอร์สามารถปรับได้ถึง2ฝั่งเลยนะคะมีม่านไฟฟ้ามาให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของนี่ตรงเกียร์ของเขาตรงนี้นะคะก็จะแต่งด้วยลายไม้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อยมีช่องนะคะวางแก้วให้ถึง2จุดเลยแล้วก็นี่อีก1จุดนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะค่ะเป็นเบาะหนังไฟฟ้าเลยทั้ง2ด้านนะคะลูกค้าเวลาที่ลูกค้านั่งก็สามารถปรับให้กับคนด้านข้างได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะนั่งสบายแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนด้วยนะคะคันนี้มีแอร์ราวด้านหลังมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะที่วางแขนนะคะก็สามารถวางแก้วได้ถึง2จุดเลยนะคะสำหรับใครมองหารถเก๋งใหญ่แล้วก็สะดวกสบายจำบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่บอกในส่วนเรื่องราคาด้านหน้ากันดีกว่าค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับเจ้า Toyota Camry คันนี้นะคะใครสนใจนะคะราคาคันนี้อยู่ที่ 335,000 บาทลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้เลยที่บริเวณสาขาราชบุรีค่ะสำหรับวันนี้จำแล้วก็เจ้า Toyota Camry คันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ